ขึ้นเพื่อคอนเฟิร์มแล้วหนมจีนน้ำยากูที่นี่คือที่สุดแต่ทุกคนตอนนี้คือเราจะไม่สนใจเพื่อนคือน้องปลาไหลจ้ะยังเต็มจานอยู่ทุกคำเลยกุ้งแม่น้ำเผากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตทีว่านด้วยนะครับหอมมันเนี่ยอร่อยกว่าอร่อยมากเป็นปกติอร่อยมากต้องสั่งนะดอกติ๊กโชว์ยืนไม่ไหวแล้วยืนเบอร์เฮียอะไรเนี่ยจริงเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำละคือแบบสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตทีว่างอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ SQ1 สยาม Square 1จ้าแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพาทุกคนมาทัวร์สยามเหมือนคลิปก่อนๆ นะครับวันนี้จะพามากินอีกแล้วทุกคนมากินวันนี้จะเป็นแบบร้านที่แบบพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่อินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่แบบพรีเมียมสุดๆนะครับนั่นก็คือร้านนั่นก็คือร้านนั่นก็คือร้านร้านวิสดอมนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราปล่อยให้เพื่อนไปรอคิวหน้าร้านอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำการจองมาเรามา walk in เอานะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าว่าได้คิวหรือยังนะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันหน้าร้านนะครับและตอนนี้เราก็มารออยู่หน้าร้าน Wisdom Buffet International Buffet แล้วนะจ๊ะก็ยังรอคิวอยู่นะเพื่อนรอมาประมาณเกือบชั่วโมงละเพราะว่าเราไม่ได้จองมาก่อนไงถ้าใครที่จะมาก็อยากแนะนำให้จองมาก่อนนะครับลองไปดูข้อมูลได้ที่เพจเขาเลยนะครับร้าน Wisdom นะจ๊ะเดี๋ยวจะพามาดูเมนูนะที่นี่เขาก็จะมีราคาแบบเริ่มที่999บวกบวกก็จะ 1,176 บาทเนตนะครับแล้วก็มีแบบไดมอนด์บุฟเฟ่นะก็จะเพิ่มไปเป็น 1,765 บาทเนตแล้วก็อีไลท์เป็นอีลิตบุฟเฟ่นะครับก็3,530ได้หูฉลามว่ะได้เนื้อได้ล็อบสเตอร์ได้หอยโอตาเต้แค่1,176บาทเนี่ยก็เยอะแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเมนูนะเราว่าได้ซุปทัฟเฟิลได้เนื้อวากิวได้แซลมอนได้ซูชิต่างๆได้เป็ดปักกิ่งเนี่ยวันนี้อยากมากินเป็ดปักกิ่งจริงๆวันนี้เราน่าจะสั่งได้ไม่ทุกเมนูหรอกนะทุกคนเพราะว่าเมนูมันเยอะมากกับแพ็กเกจที่เราจะเลือกแต่ที่จะสั่งแน่ๆก็คือสปาเกตตี้นะจ๊ะสปาเกตตี้โฟกราสแน่นอนเป็ดปักกิ่งแน่นอนกุ้งแม่น้ำแน่นอนแล้วก็สเต็กเนื้อวากิวนะจ๊ะแน่นอนแต่ไม่น่าจะได้โฟกราเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าโฟกราหมดนี่เรามาดูโซนขนมต่างๆนะมีบิงซูมะม่วงบิงซูชีสเค้กแล้วก็มีบราวนี่ขัดซีมีบิงซูสตรอเบอรี่มีฮันนี่โทช็อกโกแลตฮันนี่โทไข่เค็มไอศกรีมอันชันข้าวเหนียวดำ1แพนเค้ก1เอาทุกอย่างเลยพนักคัตตัน1คัฟเฟิล1น่ากินได้คิวแล้วจ้าทุกคนเขาเรียกคิวแล้วดีใจมากพาทุกคนเข้าไปดูในร้านนะครับเดี๋ยวเขาจะพาเข้าไปที่โต๊ะกันนะจ๊ะนี่ทุกคนคือเราได้โต๊ะแล้วจ้ะและร้านข้างในก็แบบโอ้ใหญ่มากที่นี่เป็นบุฟเฟ่แบบอลาคาร์ทนะคือสั่งจากจอนะมีจอมีจอขอสั่งก่อนนะกินเลยกินเลยทุกคนคลิปนี้จะบอกว่าเราอาจจะถ่ายครบทุกเมนูไม่ครบนะเพราะว่ามันเร็วมากเดี๋ยวอันนี้มาแล้วเป็นแมงกะพรุนยำแบบจีนถ้าไปกินเนื้อจะบอกให้ว่าเขาลืมจะดีหรือเปล่านี่ให้ดูที่นี่เขาจัดจานสวยด้วยทุกคนอันนี้ซุปทัฟเฟิลแต่ไม่สุดคือแร่มากนึกว่าแค่แร่มาอย่างเดียวนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมขนมจีนน้ำยาปูก่อนปูก้อนมาหมักปูเป็นก้อนมันเป็นไม่จริงแน่เลยค่ะแต่ทัฟเฟิลนะครับทัฟเฟิลที่อืมใส่ได้เลยโฮมเดอะเบเกอร์มากที่สุด
เฮ้ยอันนี้อร่อยมากชิมเป็นจีนน้ำยาปูแล้วก็อันต่อไปจะเป็นสลัดยาไม่กินสลัดยาเป็นสเต็กทูน่าสเต็กทูน่านะจ๊ะสเต็กทูน่าอร่อยไหมคะอร่อยมากเราก็มาแล้วเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งเดี๋ยวเราจะกินเป็ดปักกิ่งให้ดูใส่น้ำจิ้มนี้อันนี้ใช่ไหมใช่เราเก็บเป็ดปักกิ่งเทลงไปก่อนนะแล้วก็ห่อจับมันห่อจับมันห่ออย่างนี้จับมันห่ออย่างนี้มึงยังไม่กินกุ้งเลยเป็ดปักกิ่งอร่อยดีอร่อยอันโตก็ดีเป็ดปักกิ่งอร่อยมากต้องสั่งนะดอกซิกโชทางบ้านอยู่นี่ทุกคนเพื่อนเพื่อคอนเฟิร์มแล้วขนมจีนน้ำยาปูที่นี่คือที่สุดนี่อะไรเนี่ยทำเยอะจังหมดแล้วสปาเกตตี้ทาโฟมาแต่ทุกคนตอนนี้คือเราจะไม่สนใจเพื่อนเราจะขอกินช่วยกูก่อนทุกคนเดี๋ยวทาโฟคนเรียกทุกคนช่วยไม่ได้เราจะกินคุยกับทาโฟสปาเกตตี้นี่เขาสไลด์ทาโฟมาด้วยเห็นไหมจะไปไม่ถูกเลยจะเริ่มไหนก่อนดีมากมันดีมากเลยทุกคนมันมีโปรแกรมมานิดนึงด้วยอ่ะเป็นทรัฟเฟิลที่แบบหอมแบบหอมไม่ฉุนจมูกทรัฟเฟิลแท้แซลมอนดองแซลมอนดองจ้าเนื้ออร่อยแซลมอนดองอร่อยมากนี่สเต็กเนื้อวากิวทุกคนกลางกลางเนื้อวากิวแบบมีเดียมแรงเดี๋ยวสั่งเพิ่มก่อนตอนนี้ขาดตอนละอันนี้สปาเกตตี้ต้มยำปะนี่ทุกคนอะไรมาอะไรมาฉันสั่งมาเองจ้าเดี๋ยวสั่งเพิ่มเดี๋ยวสั่งเพิ่มกินกันเลยทุกคนเดี๋ยวจะขอชิมซูชิให้ทุกคนดูนะครับไข่แซลมอนไม่ก็นี่ไข่ละลายดีไข่แซลมอนอร่อยไหมครับแล้วก็อันนี้คือเข้าไปในซุปไข่ปลาไข่ปลาก็อร่อยเมนไตโกะจุ้งแม่น้ำจุ้งแม่น้ำจ้าสั่งมาแล้วจุ้งแม่น้ำดูฉ่ำๆเดี๋ยวขอกินให้ดูกระเพาะปลาชิ้นใหญ่มากกระเพาะปลาเดี๋ยวใส่ชิโชไปหน่อยเป็นกระเพาะปลาใส่เต่าฮื้อชิโชหน่อยอะไรหน่อยเสร็จแล้วก็รออะไรล่ะครับรออะไรล่ะครับกระเพาะปลานะคะอร่อยรสชาติดีมากแล้วก็นี่เป่าฮือจ้าอร่อยจริงนะหนูอยากได้เนื้อจังเลยกินเนื้อต่อเนื้อวากิวมาอีกแล้วเนื้อวากิวหยุดไม่ได้ไม่กล้ากินต่อแล้วนี่ใช่ไหมเหมือนว่าตัวมีแบบเอเวอร์เอเมนไฮโปรอะไรจะรอดดูหอยดูหอยหอยใหญ่มากเอเวอร์ได้หอยออยสเตอร์เกาหลีลาดก่อนหนึ่งทานแล้วนะคะหูหวานมากหูหวานมากนี่คือน้องปลาไหลจ้ะมันยังเต็มจานอยู่ทานแล้วเนื้ออร่อยมากซูชิที่นี่ดีหมดเลยอ่ะกุ้งแม่น้ำเผาเดี๋ยวจะกินตรงมันก่อนใส่น้ำจิ้มไปนิดนึงนี่เนี่ยหอมมันอร่อยไหมข้าวได้เลยนี่ทุกคนวากิวป่ะ
ิงแม่น้ำจ้าอร่อยมากคือดื้อนี่คือฮะเก๋าฮะเก๋าที่ข้างในเป็นกุ้งล้วนๆฮะเก๋ากุ้งจ้าอร่อยที่นี่ของอร่อยหมดเลยทุกเมนูแต่งจานสวยว่ะแต่มันจะมาแบบเมนูเล็กๆๆๆเป็นคำๆอย่างงี้กุ้งดองนะเมื่อกี้กินแซลมอนดองไปแล้วยังไม่ได้กินกุ้งดองนี่คือกุ้งดองกุ้งดองนะจ๊ะกุ้งดองดีมากเลยอ่ะสั่งมาเพิ่มจ้ะนี่ทุกคนเราจะให้ดูหมูกรอบหรือว่าชิ้นริมมากเค้กพุดดิ้งดูหน้าตาไม่ค่อยดีอันนี้ข้าวกะเพรานะจ๊ะข้าวกะเพราวากิวเดี๋ยวจะขอชิมข้าวกะเพราวากิวนิดนึงที่นี่มันจะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ห่อกับเป็นอะไรนะปลาฮั่งโกะไส้กุ้งแปลกมากนี่อร่อยกว่าอร่อยมากมาไปปลาฮั่งโกะกับกุ้งปลาไส้กุ้งอร่อยกินอะไรหมดเลยหมดทุกอย่างเนี่ยกะเพราเนื้อวากิวได้มาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงกินแล้วกินกับข้าวด้วยร้อนนะโอเคเลยโอเคอืมโอเคได้ตัดเลี่ยนได้เยอะเลยกินกะเพราเนื้อวากิวอ่ะไม่ห่วงชูรสเลยคันนอล้วนๆเดี๋ยวไปสั่งปีกยาแล้วควรต้องสั่งมาตรงพอก่อนได้เลยเห็นป่ะนี่ทุกคนสั่งมาเพิ่มจ้ะหอยสดมากออยสเตอร์ที่นี่คือหอยดีมากอร่อยคอนันโดน้ำโมน้ำโมรัวไปอยู่เลยอร่อยมากห้องหอยหวานเย็นหน่อยหอยหวานเย็นเป็นของหวานนี่คือหอยหวานเย็นนี่แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแป๊บนึงอร่อยหวานดีหวานจริงฮะโอ้เอาเลยไปกินกันแล้วยังไม่ได้กินเลยอ่ะนั่นไงพี่น้องเขาขอด้วยอย่างมันตั้งสี่อันไม่มีผลเลยแม่กำลังคิดในหัวไงว่าตอนแรกเป็ดปักกิ่งมันอยู่ตรงนี้แล้วหันไอ้นี่ก็ไปแล้วเป็ดปักกิ่งเลยหันสั่งแล้วสั่งมาแล้วยังไม่ได้กินคนอื่นกินแล้วสั่งใหม่การยกมือไม่มีผลนะ มีการแยกแย่งเป็ดปักกิ่งกันแล้วเข้าปากนี่นี่อันที่ฉันซ้ำอีกก็มีนะคำเดียวเองฉันซ้ำปลาปลาไหลคือฉันชอบปลาไหลที่นี่มากปลาไหลคือแบบปลาไหล the best ทำไมปลาไหลมันหวานมันแบบแตกในปากแก้มอะไรขอลองหน่อยถ้าใครที่เลี่ยนนะเราแนะนำนะให้ตั่งกุ้งนึ่งมะนาวมามันตัดเลี่ยนได้ดีมากคือมันแซ่บมากอะมันแซ่บนัวมากกุ้งนึ่งมะนาวจ้ะมันดูงามมากเกิดมาขึ้นแบบอื่นแล้วด้วยทุกคนอยากจะชิมปูเห็นปูด้วยสิไม่เห็นหัวดิวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตอนตักก่อนเป็นมันปูนะจ๊ะมันปูนี่ร้อนแน่ๆโอ้โหฟันขนาดนี้ไม่ใช่ไดไอซ์หรอกกินเลยหวานมากร้อนพอร้อนหวานมันอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยถ้ามีข้าวมาคุกดีมากเลยเนาะนี่แล้วเราก็สัมรอบที่สามเป็ดปักกิ่งเราที่สองเกิดอะไรขึ้นเราที่สองคือตัวขโมยโอ้โหเราที่สองตัวขโมยโ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 บสอย่างนี้โยไปนี่นะจ๊ะโอ้โห
ขอสักอันได้มั้ยอ่ะได้ๆข้าวซอยข้าวซอยอุ๊ยข้าวซอยวากิวอ่ะข้าวซอยวากิวเฮ้ยพวกซาลาเปายังไม่ได้กินเลยนะต้องลองมาซาลาเปาหิมะหมูแดงหมูแดงนะเห็นไหมมีอะไรบ้างมีหมูแดงกะลาว่าอุ้ยมันโถไหมไม่มีไม่ใช่หลินปิงเฮ้ยหลินปิงอะไรนะยี่ปิงหลินปิงมันแพงมากกลับไปแล้วกลับไปแล้วมาแล้วปีมาลองปลาเอ็นกะหวากับเมนไตโกะไข่ปลาจ้าอันนี้ซ้ำรอบที่สามผมไม่กินมันปูติดปลาจะกินเนื้อปูนี่กูต้องย่างอย่างนี่เราสั่งข้าวมาเพื่อจะกินกับมันปูมันปูที่ย่างเมื่อกี้ข้าวนะครับปูรอดน้ำจิ้มตีปูต้องไปมันปูแล้วแบบตัวหวานดื้อมากๆมันอยู่อร่อยมากเหมือนกับมาสั่งของหวานมาเต็มโตเลยอันนี้คือไอติมอัญชันแล้วก็ข้าวเหนียวดำอันนี้พานาคอต้าอันนี้แพนเค้กแล้วก็อันนี้ไอติมวานิลาอันนี้บิงซูอันนี้ไอติมยูซูขนมที่นี่อร่อยทุกอย่างมาให้ตั้งบิงซูเมลอนคือดื้อเมลอนคราฟตี้เขาเรียกว่าคราฟตี้เป็นบราวนี่ขอบมาด้วยไอติมวานิลาดีมากจริงม่วงมันจะม่วงมากใช้ได้ใช้ได้อยู่นะก็หอมยูสุก็ดีอยู่อะไรกันไก่ตุ๋นนี่พี่เลยบ้าไก่ตุ๋นเหี้ยอะไรไก่ตุ๋นตรงไหนวะเขาเห็นเขาวางมือเขาวางไอติมกับแหลกนี่แล้วเขาวางเนี่ยเขาได้ออกมาแล้วแบบเพ่งเล็งเลยอ่ะไข่ตุ๋นพีนสิสัมภาษณ์ใช่มาพออิ่มแล้วใครๆก็แบบว่าเรียกชื่อคนอื่นแล้วอ่ะของมึงพี่ของมึงพี่อะไรวางตรงหน้าหมดตลอดชั่วโมงละกินไม่ไหวแล้วยูทูบเบอร์เฮียอะไรเนี่ยจบกินไม่ไหวแล้วเป็นไอติมมาเพื่อนบอกว่าทำไมไม่พูดกับกล้องเลยอิ่มแบบจุกมากจุกสัตว์ไม่ไหวเหรอกินเยอะมากขอรีวิวด้วยความสงบ30นาทีขอสงบนิ่งให้อาหารประมาณ30นาทีเดี๋ยวค่อยกลับมาสรุปให้นะ A few moments later ทุกคนเบอร์กูเลยคนละ1176 1176ทุกคนคือแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้ออกมาจากร้าน Wisdom แล้วนะจะบอกว่าทุกเมนูอร่อยมากแล้วมีคุณภาพนะครับคุ้มราคาแหละแล้วก็สั่งไปหลายเมนูมากๆเลยนะแต่ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วจริงๆเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำละคือแบบโอเคครับตะกี้เข้าไปกินที่ Wisdom กันมาแล้วนะจะบอกว่าหลายๆเมนูคือโอเคมากๆนะครับคือซ้ำได้สั่งซ้ำได้นะแต่อย่ากินเยอะแบบเรานะตอนนี้คือแบบจุกแบบไม่ไหวแล้วว่าจะออกปากแล้วว่าเออแล้วก็จะบอกว่าขนมหวานเขาว่าเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ถ่ายก็เพราะว่าแบบมันไม่มีอารมณ์แล้วมันอิ่มมากๆพูดความจริงเลยก็นั่นแหละจะบอกว่าก็โอเคนะขนมหวานก็ดีเลิศไอติมดีหมดนะครับแล้วก็มีหลายแพ็กเกจนะแต่เราว่าแพ็กเกจเริ่มต้นก็คุ้มแล้วอะมีทั้งโฟกัสวากิวแล้วก็พวกซูชิหลากหลายแล้วก็ขอบอกว่าให้ลองสั่งอาหารไทยหลายๆเมนูดีมากๆแซ่บมากๆนะครับยังไงก็วันนี้ขอไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตทีว่านด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ Don't.